This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมี มณีนิลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ผลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ดำเนินมาถึงตอนที่14แล้วนะคะจากผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากเรื่อง4แผ่นดินแล้วก็เพลงบรรเลงสร้อยแสงแดงที่หลายคนถามมานะคะชื่อเพลงสร้อยแสงแดงค่ะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นการบรรเลงโดยเปียโนซึ่งก็จะให้ความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งมาฟังความเดิมตอนที่แล้วกันก่อนเลยดีไหมคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตเกิดการแบ่งเป็น2ฝ่ายเพราะว่าพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งราชทายาทก็เกิดการแบ่งเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่ต้องการให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์กับฝ่ายที่สนับสนุนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แต่ในที่สุดราชสมบัติก็ตกเป็นของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ผู้มีความพร้อมและก็มีความสามารถมากกว่าในขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎก็ยังคงอยู่ในสมณเพศล่วงเข้าปีที่2ในรัชกาลเจ้าอนุวงศ์เจ้าประเทศราชจากเวียงจันทร์ทูลขอครอบครัวชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกลับคืนประเทศลาวหรือว่าล้านช้างแต่ไม่โปรดอนุญาตโดยให้เหตุผลว่าชาวลาวเหล่านั้นก็มาทำมาหากินจนกระทั่งกลายเป็นชาวสยามมีบ้านเรือนอยู่ที่นี่กันจนหมดแล้วดูจะเป็นการผิดธรรมเนียมที่จะให้ราษฎรของตนเองเหมือนกับเป็นการขับไล่สายส่งอะไรทำนองนั้นดูผิดธรรมเนียมเพราะว่าตอนนี้ผู้คนทั้งหลายก็อยู่ทำมาหากินที่แผ่นดินสยามเนี่ยมาเป็นเวลา40กว่าปีก็ไม่โปรดอนุญาตเจ้าอนุวงศ์ก็ทูลขอข้อที่2ว่าจะขอให้ครูละครชาวสยามเนี่ยไปสอนชาวลาวที่ล้านช้างล้นเกล้ารัชกาลที่3ก็บอกว่าศิลปะนั้นมีเอกลักษณ์ความงามที่แตกต่างกันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้หากทางล้านช้างต้องการที่จะศึกษาพระองค์ก็ยินดีที่จะให้คนของทางล้านช้างเนี่ยมาเรียนที่สยามแล้วก็เอาไปปรับใช้กับละครของตัวเองเจ้าอนุวงศ์ไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้ง2ข้อแล้วก็มีการเตรียมการที่จะเข้าพบทูตอังกฤษนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยค่ะกับผลัดแผ่นดินตอนที่14ช่วงที่1ค่ะเจ้าอนุวงศ์ต้องการทราบผลการเจรจาทางการค้าว่าหากสยามไม่ยอมแก้ไขสัญญาทางการค้าอังกฤษจะดำเนินการอย่างไรคำตอบของทูตเบอร์นี่ขณะนั้นแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนแต่เจ้าเมืองสองพ่อลูกก็ดูค่อนข้างจะมั่นใจว่าสยามคงไม่ยอมแก้ไขสัญญาเป็นแน่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นสงครามระหว่างอังกฤษกับสยามก็คงจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและนั่นคือจังหวะอันเหมาะสมที่ตนรอคอยจากนั้นเจ้าอนุวงศ์ก็เดินทางกลับเวียงจันทร์ด้วยความแค้นเคืองที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ มิได้ต้อนรับขับสู้หรือให้เกียรติเจ้าประเทศราชอย่างตนเท่าที่คิดสิ่งที่ทูลขอทั้งสองอย่างก็ถูกปฏิเสธซึ่งผิดกับเมืองประเทศราชอื่นๆเช่นเชียงใหม่หรือนครศรีธรรมราชซึ่งมักจะได้สิ่งของอันมีค่าที่พระราชทานให้เป็นพิเศษจึงนำความข้อนี้ไปปรึกษากับขุนนางฝ่ายตนเมื่อสยามไม่เห็นความสำคัญของเราเราก็ต้องแสดงให้รู้ว่าอาณาจักรล้านช้างไม่ต้องพึ่งพาสยามอีกข้าขอประกาศว่านับแต่นี้อาณาจักรล้านช้างจะเป็นอิสรภาพจะไม่ขึ้นกับกรุงเทพอีกต่อไปและเมื่อเราประกาศตนเป็นเอกราชสยามก็จะต้องยกกองทัพมาปราบอยู่ดีไหนๆจะทำศึกกันแล้วอาณาจักรล้านช้างจะยกทัพไปปราบสยามให้ร่ำลือเป็นประวัติศาสตร์สักครั้งเจ้าอนุวงศ์ยังคงระลึกอยู่เสมอว่าชาวลาวไม่อาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้เองเวียงจันทร์จะต้องเลือกข้างระหว่างสยามกับยวนเสมอเมื่อไม่อยากอยู่กับสยามก็ต้องพึ่งพายวนเป็นธรรมดาและเมื่อส่งทูตไปเจรจากับยวนแบบลับๆองค์ตากุลแม่ทัพใหญ่ยวนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือทั้งกำลังคนและอาวุธและจะขอพระราชานุญาตพระจักรพรรดิมินหม่างยกกองทัพเรือเข้ามาช่วยลาวรบที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าอนุวงศ์ยังมีหนังสือกลับไปเกลี้ยกล่อมทางหลวงพระบางซึ่งเป็นลาวด้วยกันให้มาช่วยร่วมรบแล้วก็ติดต่อไปยังล้านนาทางเหนืออันมีกลุ่มเมืองประเทศราชอย่างลำปางลำพูนน่านแพร่และเชียงใหม่ให้เป็นพวกแม้ไม่ร่วมรบก็อยากเข้าข้างสยามมารบกับลาวเมื่อมีการติดต่อหาสมัครพรรคพวกได้แล้วเจ้าอนุวงศ์ก็วางแผนยกทัพเป็น3ทางให้เจ้าโยผู้เป็นบุตรชายยกเข้าตีเมืองอุบลให้เจ้าติสสะน้องเจ้าโยตีเมืองร้อยเอ็ดส่วนตัวเองตีเมืองโคราชและเพื่อไม่ให้สูญเสียกำลังพลโดยใช่เหตุก็วางแผนแจ้งเจ้าเมืองตามรายทางบอกว่าจะยกกองทัพไปช่วยกรุงเทพรบกับอังกฤษหากเมืองไหนเชื่อก็ขอทหารและเสบียงสนับสนุนแต่ถ้าไม่เชื่อก็อ้างว่าเป็นกบฏแล้วก็บุกเข้าไปปล้นสะดมกวาดต้อนผู้คนและสิ่งของมาเป็นของตนปรากฏว่าทุกกองทัพประสบความสำเร็จสามารถตีได้เมืองรายทางทั้งหมดก็บังเกิดความฮึกเหิมจากกองกำลังเล็กๆค่อยกวาดต้อนผู้คนจากอุบลศรีสะเกษเดชอุดมเขมราชยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดโคราชรวบรวมเป็นปึกแผ่นหน้าเกรงขามขึ้นทุกทีวางแผนเตรียมบุกสระบุรีแล้วก็กะจะเข้ายึดกรุงเทพในลำดับถัดไปกว่าที่ข่าวศึกลาวบุกตีกรุงเทพจะเข้าพระกันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็นับว่าช้ามากตั้งแต่ลาวเตรียมการหาสมัครพรรคพวกและยกกองทัพเข้ามาถึง5 เดือนโดยที่ทางกรุงเทพยังไม่รู้ข่าวข้าศึกเลยแสดงว่ากองอัธมาศสืบข่าวศึกด้านตะวันออกมิเข้มแข็งเท่าด้านมอญพม่าฝ่ายทางตะวันตกคือกว่าจะรู้ก็เกือบสายไปเสียแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระพิโรธข้าครองแผ่นดินเพียง2 ปีเศษไม่เคยคิดยกทัพไปเบียดเบียนใครตั้งใจจะทำการค้าบำรุงพระศาสนาและรักษาอาณาเขตเท่านั้นแต่เหตุไฉนเจ้าอนุวงศ์จึงกล้ายกทัพมาย่ำยีเรากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพวังหน้าก็กราบบังคมทูลว่าเหตุครั้งนี้เชื่อรอยจะเป็นเพราะเทวดาฟ้าดินจะเฉลิมพระเกียรติฝ่าพระบาทให้ขจรขจายออกไปเหมือนสมัยสมเด็จพระอัยกาที่ชนะพม่าในสงคราม9 ทัพกล่าวกระหม่อมขออาสายกทัพออกไปปกป้องแผ่นดินสยามพระพุทธเจ้าค่ะนี่ถ้าเป็นศึกสงครามกับพม่าข้าจะไม่ว่าอะไรเลยแต่เจ็บใจที่เป็นเจ้าอนุวงศ์คนที่ข้าสนับสนุนและคิดว่ามันจงรักภักดีมันกลับมาทำกับข้าได้เจ้าทั้งหลายจัดทัพออกไปทั้งหมดทำลายเวียงจันทร์ให้ราบและจับเจ้าอนุวงศ์ลงมาให้ข้าดูหน้าสักหน่อย จากนั้นก็มีการจัดทัพแบ่งออกเป็นสองทัพทัพหน้ามีกรมหมื่นสุรินทรักษ์ฉัตรกรมหมื่นพิพิธภูเบนพนมวันพระยาราชสุภาวดีสิงห์และเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ส่วนทัพหลวงมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพอรุโนไทยกรมหมื่นเทพพลพักเสือและเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยสมุหนายกสยามยกกองทัพออกไปไม่นานทางตอนใต้ก็เกิดความขัดแย้งกับอังกฤษอังกฤษไม่พอใจที่สยามปลดเจ้าเมืองไซบุรีและขัดขวางการค้าสยามจึงต้องยกกำลังบางส่วนกลับมารักษาเมืองต้องใช้เวลาเจรจากับอังกฤษนานหลายเดือนทำให้การปราบปรามเจ้าอนุวงศ์ต้องล่าช้าไปอีกและเมื่อสยามตั้งตัวได้จัดระเบียบกองทัพใหม่ให้เข้าที่เรียบร้อยก็เริ่มรุกรบจนลาวต้องถอยทัพทีละน้อยทีละน้อยจุดมุ่งหมายในการเข้าตีกรุงเทพก็เลยเปลี่ยนเป็นการกวาดต้อนผู้คนกลับเวียงจันทร์การที่ลาวต้องล่าถอยก็เกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นจักรพรรดิมินหม่างไม่ทรงยินยอมให้องค์ตากุลแม่ทัพยวนยกกองทัพมาช่วยลาวเนื่องจากราชวงศ์จักรีมีบุญคุณกับจักรพรรดิยาลองสมัยทำการสงครามกอบกู้ราชวงศ์เหงียนทำให้เจ้าอนุวงศ์ไม่แน่ใจว่าหากไม่มียวนช่วยรบจะสู้สยามได้หรือไม่หลวงพระบางและหัวเมืองทั้งห้าของล้านนาก็ไม่ยอมเข้าพวกด้วยอีกทั้งอังกฤษที่คาดว่าจะขัดแย้งกับสยามจนถึงขั้นต้องทำสงครามกันก็กลับตกลงกันได้นอกจากนี้การตระเตรียมกำลังพลอาวุธและเสบียงก็ไม่พร้อมผู้คนที่กวาดต้อนให้มาร่วมรบต่างก็ไม่เต็มใจและเกรงกลัวสยามเป็นทุนเดิมการรบระหว่างล้านช้างและสยามอาจจะยืดเยื้อกว่านี้ถ้าไม่มีผู้หญิงผู้กล้าหาญชาวโคราชที่ชื่อคุณหญิงโมซึ่งเป็นภริยาปลัดเมืองคุณหญิงโมถูกกวาดต้อนร่วมไปกับผู้คนที่แพ้สงครามแล้วก็นำไปรวมกันที่ทุ่งสำริดมีการนัดแนะเหล่าหญิงทั้งหลายใช้อุบายมอมเหล้าจนศัตรูตายใจไม่ระมัดระวังตัวหญิงเหล่านั้นหยิบฉวยอาวุธเข้าต่อสู้จนกองทัพที่ตั้งมั่นอยู่แตกพ่ายไปคุณหญิงโมภริยาปลัดเมืองจึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นท้าวสุรนารีในเวลาต่อมาจากชัยชนะเล็กๆในครั้งนั้นทำให้ข้าศึกเริ่มระสำระสายพอกองทัพสยามรุกหนักเข้าไปอีกลาวก็ถอยหนีแตกพ่ายกลับไปเวียงจันทร์อย่างสะบักสะบอมการปราบกบฏล้านช้างเวียงจันทร์ใช้เวลาถึง2 ปีเวียงจันทร์และหัวเมืองต่างๆในอาณาจักรล้านช้างราบเป็นหน้ากรองแล้วก็กลับคืนมาเป็นประเทศราชของสยามอีกครั้งหนึ่งเจ้าอนุวงศ์พยายามหลบหนีแต่ก็ไม่พ้นถูกเจ้าพระยาราชสุภาวดีสิงห์จับเป็นเฉลยส่งลงมายังกรุงเทพใส่กรงเหล็กประจานที่หน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ได้8 วันก็ถึงแก่พิราลัยคนลาวทางเหนือไม่ว่าจะเป็นลาวพวนลาวซ่งลาวเวียงจันทร์ถูกกวาดต้อนลงมาตั้งถิ่นฐานแถวลพบุรีสระบุรีและกรุงเทพมีความทุกข์ยากลำบากเพราะเป็นทาสเฉลยความรู้สึกขมขื่นคับแค้นเหล่านี้ได้ถูกระบายเป็นเพลงแคนร่ำร้องสะท้อนถึงความรู้สึกของเฉลยชาวลาวในยุคนั้นมาค่อยจะกล่าวถึงลาวเป่าแคนแสนสนอมาสะเพาะเข้ากับแคนแสนขยันเป็นใจความยามยากจากเวียงจันทร์ตกมาอยู่เขตขันอยุธยาอีแม่คุณเอ๋ยเฮาบอกเคยจะตกยากตกระกรรมลำบากแสนยากก็นี่หนักหนาพลัดทั้งที่ดินถิ่นฐานพลัดทั้งบ้านเมืองมาพลัดทั้งปู่พลัดทั้งย่าพลัดทั้งตาทั้งยายพลัดทั้งแม่ลูกเมียพลัดทั้งเสียลูกเต้าพลัดทั้งพงทั้งเผ่าทั้งลูกเต้าก็หนีหาย บักไทยมันเคี่ยนบักไทยมันขังจนไหลจนหลังของค่อยนี่ลายจะตายเสียแล้วหนาที่ในป่าดงแดนผ้าทอก็บ่มีนุ่งผ้าถุงก็บ่มีห่มคาดแต่เตียวเกลียวกลมหนาวลมนี่เหลือแสนระเหินระหกตกยากต้องเป็นคนกากคนแกนมีแต่แคนคันเดียวก็พอได้เที่ยวขอทานเขากินตกมาอยู่ในเมืองต้องถีบกระเดื่องกระด้อยสีซ้อมตำต้อยตะปิดตะปอยบ่หูสิ้นถือแต่เคียวเกี่ยวหญ้าเอาไปให้ม้าเพื่อนมันกินเที่ยวสมสารไปทุกบ้านทุกถิ่นจะได้กินก็แต่เดนแสนอึดแสนจนเหมือนอย่างคนตกนาฮกมืดมนฝนตกเที่ยวหยกหยกถกเขมรถือข้องสองคบจับกบทุ่งพระเมนเปื้อนเลนเปื้อนตมเหม็นขมเหม็นคาวจับทั้งอ่างท้องขึงจับทั้งอึ่งท้องเขียวจับทั้งเปรียวทั้งปูจับทั้งหนูท้องขาวจับเอามาให้สิ้นมาต้มกินกับเหล้าเป็นกรรมของเฮาเพราะอ้ายเจ้าเวียงจันเอ่ยนับเป็นรอยแผลและความขมขื่นที่อยู่ในใจของชาวลาวไม่เคยลบเลือนมาเนิ่นนานจนปัจจุบันในส่วนของเจ้าฟ้ามงกุฎหรือวชิรยานภิกขุหรือที่คนทั่วไปเรียกขานในพระนามทูลกระหม่อมพระก็ยังคงแน่วแน่อยู่ในร่มกาสาวพัสต์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปกครองของราชสำนักทรงศึกษาวิปัสสนาธุระกับสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสีที่วัดสมรายจนครบพรรษาตามธรรมเนียมที่สมเด็จพระราชบิดาเคยทรงพระผนวดและจำพรรษาที่นั่นวัดสมรายมีเขตวัดติดต่อกับวัดบ้านเขมรหรือวัดคอนเซปชันของฝรั่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกโดยมีสังฆราชปาเลกัวชาวฝรั่งเศสเป็นอธิการวัดซึ่งทูลกระหม่อมพระก็มีความคุ้นเคยกับท่านสังฆราชเป็นอย่างดีท่านสังฆราชทูลถวายสอนภาษาละตินอันเป็นรากฐานภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษและความเป็นไปของยุโรปแด่เจ้าฟ้ามงกุฎส่วนพระองค์ท่านก็ทรงสอนภาษาบาลีภาษาไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นการแลกเปลี่ยนวชิรยานภิกขุทรงเห็นว่าวิปัสสนาธุระเป็นการอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายที่เรียกว่าไตรลักษณ์อันได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งในโลกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นวัดปฏิบัติที่เกิดประโยชน์แก่พระองค์เองแต่มิได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นๆให้เข้าถึงพระธรรมที่แท้จริงจึงทรงย้ายมาจำพรรษาเพื่อศึกษาคันธธุระที่วัดมหาธาตุคันธธุระคือการเรียนคัมภีร์ปริยัติหรือพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมเพื่อสั่งสอนผู้คนให้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาแต่ว่าภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นมีวัดปฏิบัติที่ย่อหย่อนไม่เคร่งครัดไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยทำให้คฤหัสถ์ไม่เลื่อมใสนับถืออย่างแท้จริงถ้าจะสั่งสอนให้ได้ผลภิกษุทั้งหลายก็ควรจะมีวัดปฏิบัติที่งดงามเสียก่อนเรื่องนี้เป็นพระดำริที่อยู่ในพระทัยอย่างเงียบๆทูลกระหม่อมพระทรงประกอบศาสนกิจตามหน้าที่ของพระภิกษุทั่วไปในการเผยแผ่พระศาสนาอบรมจัญญาแก่พระนวกะผู้บวชใหม่โดยไม่มีความประสงค์จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆในราชสำนักพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับผลัดแผ่นดินช่วงที่2ของตอนที่14ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมี มณีนิล เข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่14กับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนะคะที่จัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กค่ะขึ้นแผ่นดินที่3ในราชวงศ์จักรีนะคะนวนิยายเรื่องที่จะทำให้เราย้อนอดีตไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้นหรือตรงไหนที่คิดว่าไม่ชัดเจนอยากรู้อยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะไปค้นคว้าแล้วก็ไปหาอ่านเพื่อต่อยอดเสน่ห์ของการอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะคือพออ่านแล้วเนี่ยจะทำให้เราอินแล้วก็อยากจะอ่านต่อแล้วก็ไปอ่านข้อมูลประวัติศาสตร์ทางด้านอื่นๆเพื่อที่จะสืบค้นต่อไปนะคะว่าความคิดความเชื่อของเราอันไหนตรงกับหลักฐานหรือว่าอันไหนเป็นจินตนาการอย่างเรื่องผลัดแผ่นดินนะคะเดี๋ยวตอนจบก็จะมีเฉลยละค่ะว่าตรงไหนที่เป็นจินตนาการแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงสนุกนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะจะเป็นตอนที่ทำให้เราได้เห็นภาพของล้นเกล้ารัชกาลที่4ในขณะที่พระองค์ผนวดเป็นพระภิกษุนะคะแล้วก็มีคุณูปการต่อวงการสงฆ์เป็นอย่างยิ่งวชิรยานภิกขุคือฉายาของพระองค์ในขณะนั้นหรือทูลกระหม่อมพระที่ผู้คนในยุคนั้นเรียกขานกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะผลัดแผ่นดินตอนที่14ช่วงที่2เชิญฟังได้เลยค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระศาสนาอย่างแรงกล้าในยุคสมัยของพระองค์มีการทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างจริงจังทั้งในด้านวัตถุและการศึกษามีการสร้างซ่อมแซมโบสถ์วิหารวัดวาอารามทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นศิลปะการก่อสร้างที่สง่างามช่างที่มีฝีมือก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ได้รับการอุ้มชูดูแลอย่างดีจากทางการขุนนางหรือว่าเศรษฐีคนใดที่ชอบสร้างวัดนะคะก็จะทรงโปรดปรานอย่างยิ่งในด้านการศึกษาพระศาสนาค่ะพระองค์ก็โปรดให้ตั้งคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่สอบความรู้ภิกษุทั้งหลายในการแปลคัมภีร์พระธรรมบทโดยไม่ยกเว้นผู้ใดทั้งนี้เพื่อมิให้ภิกษุอาศัยบวรพุทธศาสนามาอยู่กินเปล่าๆโดยไม่ศึกษาพระธรรมวินัยตามหน้าที่อันควรของสมณะและทูลกระหม่อมวชิรยานภิกขุก็ต้องเข้าสอบแปลพระปริยัติธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันการสอบแปลคัมภีร์พระธรรมบทกระทำในวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่อย่างน้อย3รูปพระพุทธโฆษาจารย์ฉิมวัดโมลีโลกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็มีกรมหมื่นรักรณเรศหรือว่าไกรสอนกำกับกรมสังฆการีโดยเสด็จด้วยตามหน้าที่ทูลกระหม่อมพระหรือว่าทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุทรงแปลประโยคที่1และประโยคที่2ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วโดยตลอดไม่มีข้อผิดพลาดให้พระเถระทักท้วงนำความพอพระราชหฤทัยแก่สมเด็จพระบรมนาถบพิตรเป็นอย่างยิ่งพระคุณเจ้าบวชเรียนไม่กี่พรรษามีพระปรีชายิ่งเป็นที่น่าชื่นชมโสมนัสพลางหันไปถามประธานพระเถระฝ่ายสงฆ์ว่าวันนี้ดิฉันมีเวลาจำกัดขอให้ข้ามไปแปลประโยคที่4เลยจะได้หรือไม่พระพุทธโฆษาจารย์ไม่ค่อยพอใจนักและไม่เคยอนุญาตให้ภิกษุใดแปลข้ามประโยคแม้ว่าจะแปลได้ก็ตามแต่ด้วยความเกรงพระทัย จึงอนุญาตตามที่ทรงขอเมื่อทูลกระหม่อมพระสามารถแปลประโยคสี่ได้ตลอดอีกครั้งก็ทรงพอพระราชหฤทัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์เจ้าไกรสอนกรมหมื่นรักรณเรศก็มีรับสั่งกับพระพุทธโฆษาจารย์ฉิมว่านี่มันอะไรกันพระเดชพระคุณให้แปลข้ามประโยคจะใช้ได้อย่างไรหรือเห็นว่าเป็นพระชั้นเจ้าฟ้ามีบุญหนักศักย์ใหญ่จึงไม่ทำตามขั้นตอนนั่นสิโยมสังฆการีไม่เคยมีที่ไหนแต่เอาเถิดครั้งต่อไปอาตมาจะให้ปฏิบัติตามลำดับขั้นที่วางไว้จากนั้นในวันต่อมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จแต่ทูลกระหม่อมพระก็เข้าสอบแปลพระปริยัติธรรมประโยคที่5ต่อไปได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเคยแม้ว่าจะถูกพระพุทธโฆษาจารย์ถามความแปลวกวนไปมาก็สามารถตอบได้โดยไม่ผิดพลาดพระองค์เจ้าไกรสอนก็มีรับสั่งว่านี่ท่านคงหวังว่าจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์เช่นเดียวกับท่านเจ้าคุณวัดพระเชตุพนกระมังจึงขยันขันแข็งถึงเพียงนี้ทูลกระหม่อมพระทรงเงยพระพักละจากพระคัมภีร์โยมไกรสอนหมายความว่าอะไรอ้าวก็ท่านเข้าแปลพระปริยัตินี่มิใช่ต้องการประจบประแจงเอาใจสมเด็จที่บนดอกหรือจะได้มีตำแหน่งเจ้าต่างกรมเหมือนสมเด็จกรมหมื่นปรมานุชิตชิโนรสบ้างโยมไกรสอนเข้าใจผิดอาตมาเป็นบรรพชิตละจากทางโลกแล้วมิได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนอันใดเอาเถิดอาตมาจะแปลแต่เพียงเท่านี้ดำรัสเพียงเท่านั้นก็เสด็จกลับวัดมหาธาตุพร้อมพระลูกวัดคนสนิทที่ติดตามแต่ไม่มีใครรู้ว่าพระลูกวัดร่างใหญ่คนสนิทซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงทูลกระหม่อมพระนั้นคือจมื่นภักดีราชทหารรักษาพระองค์ที่สมเด็จองค์เหนือหัวทรงส่งไปถวายอารักขาทูลกระหม่อมพระอย่างลับๆในฉายาอาสโภภิกขุและข่าวที่พระคุณเจ้าถูกจับจ้วงดังกล่าวก็รู้ถึงพระกันของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวในเย็นวันนั้นเองวันรุ่งขึ้นวชิรยานภิกขุก็เสด็จมาเข้าเฝ้าเจ้าเหนือหัวที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์เพื่อขออนุญาตไม่แปลต่อที่อาตมาภาพเข้าแปลพระปริยัติธรรมนั้นมีเจตนาสนองพระเดชพระคุณหาใช่ต้องการลาภยศสักการะไม่บัดนี้ได้สนองพระเดชพระคุณตามสมควรแล้วจึงไม่ขอแปลต่ออีกถวายพระพรเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงทราบเบื้องหลังเรื่องราวต่างๆก็ทรงประกาศเป็นพระบรมราชโองการต่อหน้าพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพระบรมวงศ์ทั้งปวงในมหาสมาคมแห่งนั้นว่าพระคุณเจ้าวัดบนมีความสามารถยิ่งมีพระวิริยะอุตสาหะน่าสรรเสริญแม้จะมีผู้ไม่หวังดีคอยกลั่นแกล้งก็ยังแปลพระธรรมวินัยได้ถูกต้องไม่จำเป็นต้องเข้าสอบอีกนับแต่นี้ไปให้พระคุณเจ้าวัดบนได้เปลี่ยน9ประโยคได้รับพัดยศตามตำแหน่งและฐานานุรูปแห่งพระราชาคณะจงทุกประการสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานถวายพัดยศสมณศักดิ์แห่งพระราชาคณะแก่ทูลกระหม่อมพระแล้วเสด็จขึ้นในทันทีเหตุการณ์นั้นรวดเร็วเกินกว่าที่พระองค์เจ้าไกรสอนซึ่งกำกับกรมสังฆการีจะรับสั่งคัดค้านใดๆตั้งแต่นั้นมาวชิรยานภิกขุก็ทรงศึกษาเพิ่มเติมจนเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกทรงแตกฉานในพระปริยัติธรรมทรงค้นคว้าพระธรรมวินัยทำตำราเรียนวางระเบียบแบบแผนในการศึกษามีหลักปฏิบัติการสอนที่ถูกต้องแล้วก็มีการสอบพระปริยัติอย่างเคร่งครัดเป็นหลักในการศึกษาและสอนพระศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปีพุทธศักราช 2371มีพระราชวงศ์และก็ขุนนางที่อายุครบบวชเพราะเป็นสหชาติคือเกิดปีเดียวกันสมเด็จพระบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระราชศรัทธาในศาสนาก็โปรดให้ผนวดเป็นนาคหลวงโดยให้อยู่ในการดูแลของพระอาจารย์วชิรยานภิกขุรวม4รูปประกอบด้วย1เจ้าฟ้าจุฑามณี หรือว่าทูลกระหม่อมพระองค์น้อยซึ่งเป็นพระอนุชาของเจ้าฟ้ามงกุฎสองพระองค์เจ้าชายหนุ่มพระอนุชาต่างมารดาราชโอรสในรัชกาลที่2 3. หลวงศักดิ์นายเวรนุชบุตรชายเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยอดีตสโมหนายกแล้วก็4นายชัยขันธ์ช่วงมหาดเล็กคุ้มแพรบุตรชายเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ภิกษุสองรูปแรกมีพระยศเป็นถึงเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าทำให้ภิกษุสองรูปหลังที่เป็นสามัญชนก็ให้ความเคารพนอบน้อมเป็นพิเศษแต่ภิกษุเจ้าฟ้าน้อยโปรดความเรียบง่ายอยากจะให้ทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันไม่ว่าเจ้าหรือว่าบ่าวไพร่แต่ถึงกระนั้นภิกษุสามัญชนทั้งสองก็ยังมีกล้าอาจเอื้อมทูลกระหม่อมพระอาจารย์ที่เป็นพระพี่เลี้ยงก็ทรงอรรถาธิบายว่าคนอินเดียสมัยพระพุทธเจ้าแบ่งแยกเป็นวรรณกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแต่พระพุทธองค์ไม่ต้องการให้แบ่งแยกและไม่ให้ยึดติดวรรณะเดิมจึงใช้การบวชเป็นการเกิดใหม่ในบวรพระศาสนาไม่มีเจ้าหรือบ่าวไพร่จึงไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ต่อมาเมื่อพระภิกษุทั้ง4รูปเริ่มมีความคุ้นเคยกันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วก็อุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ต่างก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อได้รับการอบรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ทำให้สนิทสนมมากขึ้นตามลำดับนอกจากจะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วพระอาจารย์แล้วก็ภิกษุทั้งสี่รูปก็มักจะสนทนากันในทางโลกเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตวันหนึ่งภิกษุช่วงก็เปิดการสนทนาในช่วงบ่ายที่อากาศเย็นสบายเพราะว่าเป็นบ่ายในหน้าฝนพูดถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกสงครามเกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ว่าไม่น่าเชื่อว่าเจ้าอนุวงศ์จะกล้ายกกองทัพมาโจมตีสยามภิกษุเจ้าฟ้าน้อยก็กล่าวสนับสนุนความคิดนั้นว่านั่นสิลำพังประกาศตัวเป็นประเทศราชไม่ขึ้นแก่สยามก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่กลับยกพลมานับหมื่นเพื่อจะเอาสยามเป็นเมืองขึ้นนับว่ากล้าหาญมากพื้นฐานความคิดของชาวสยามสมัยนั้นเห็นว่าอาณาจักรล้านช้างหรือว่าล้านนายังไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับสยามยวนและพม่าไม่เคยคาดคิดเหมือนสมเด็จพระบรมนาถบพิตรว่าลาวจะกล้ายกกองทัพมาต่อตีสยามนั่นเป็นเพราะเจ้าอนุวงศ์คิดว่าอังกฤษจะรุกรานสยามทางด้านใต้จึงถือโอกาสลงมาโจมตีทางด้านอีสานภิกษุนุชผู้ติดตามข่าวกองทัพอังกฤษแสดงความเห็นทำให้พระอาจารย์วชิรยานภิกขุรับสั่งเสริมว่าถ้าเราทำสงครามกับอังกฤษจริงๆสยามก็อาจจะพ่ายแพ้ลาวได้เหมือนกันนี่คงเป็นพระบารมีของพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองไว้พระสยามเทวาธิราชพระนวากะภิกษุทั้ง4มองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจแทนที่จะอ้างพระบารมีของพระมหากษัตราธิราชเจ้าแต่พระอาจารย์วชิรยานภิกขุกลับอ้างเทวดาซึ่งไม่มีใครรู้จักมาก่อนหมายความว่าอะไรขอรับอาจารย์คิดว่าน่าจะมีเทวดาอารักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งคอยปกปักรักษาชาวสยามให้พ้นภัยจากศัตรูลองนึกดูเถิดว่าหลังเสียกรุงเรามีศึกจากมอญพม่ายวนลาวหลายครั้งศึกภายในก็เคยมีแต่เราก็รอดปลอดภัยไปได้ทุกคราวอาจารย์จึงเชื่อว่ามีพระสยามเทวาธิราชคอยคุ้มครองจริงๆก็อาจจะเป็นเช่นนั้นขอรับแต่ถ้าต้องทำศึกกับฝรั่งตาน้ำข้าวที่เอาเรือบรรทุกปืนใหญ่เข้ามายิงถึงจะมีเทวดาช่วยเราก็คงสู้ไม่ไหวแน่ๆขอรับท่านนวมพูดถูกเรือลบของเราลำนิดเดียวปืนใหญ่ของเราก็ยิงได้ไม่ไกลถ้าสู้กับพวกยวนเขมรลาวก็อาจจะพอสู้ได้แต่สู้กับฝรั่งนี่คงไม่ไหวแน่ๆทำอย่างไรจะสู้ได้ขอรับอาจารย์ ยังไม่ทันที่พระอาจารย์เจ้าฟ้ามงกุฎจะตอบภิกษุช่วงก็บอกว่าเราก็ต้องสร้างเรือกำปั่นรบแบบฝรั่งให้ใหญ่แล้วก็ทัดเทียมกันถึงจะสู้ได้ใช่ไหมขอรับท่านอาจารย์เราต้องมีกองทัพเรือที่ทันสมัยแล้วก็มีปืนใหญ่แบบฝรั่งด้วยเราจึงจะพอสู้ได้ใช่ไหมขอรับท่านอาจารย์ภิกษุเจ้าฟ้าน้อยกล่าวสนับสนุนแต่ภิกษุนุชมองอีกมุมหนึ่งว่าเราต้องมีนักการทูตที่ชำนาญการเจรจาผ่อนหนักผ่อนเบาควบคู่ไปกับการสงครามด้วยถูกหรือไม่ครับท่านอาจารย์ส่วนภิกษุองค์ชายนวมมองทางด้านกองกำลังสนับสนุนว่าเราควรจะต้องมีไพร่พลสนับสนุนที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะได้ออกรบทัพจับศึกกับฝรั่งได้ถูกหรือไม่ขอรับท่านอาจารย์นวากะภิกษุทั้งสี่ต่างแสดงความเห็นถึงการสงครามกับฝรั่งอย่างออกรถโดยลืมไปว่ากำลังอยู่ในสมณเพศและดูเหมือนพระอาจารย์ก็ลืมไปเช่นกันที่พวกเจ้าว่ามานั้นถูกต้องทั้งสิ้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะสร้างเรือรบปืนใหญ่หรือว่าเจรจาทางการทูตกับฝรั่งได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษภิกษุหนุ่มทั้งสี่หันมามองหน้ากันแล้วก็นั่งก้มหน้าเงียบๆเอาเถอะพรุ่งนี้อาจารย์จะพาไปวัดบ้านเขมรไปเรียนรู้ภาษาฝรั่งกันบ่ายวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้ง5รูปก็เดินทางออกจากวัดมหาธาตุไปเป็นอาคันตุกะของวัดบ้านเขมรใกล้วัดสมรายที่พระอาจารย์เจ้าฟ้ามงกุฎเคยจำพรรษาอยู่สังฆราชบาเรกัวอธิการบ้านวัดบ้านเขมรออกมาต้อนรับท่านสังฆราชก้มศีรษะเล็กน้อยกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษว่า Good morning sir How are you today เจ้าฟ้ามงกุฎส่งก้มพระเศียรเล็กน้อยแล้วก็ทักทายตอบเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันว่า Good morning I'm fine and how are you ภิกษุหนุ่มที่ติดตามทั้ง4รูปประทับใจการทักทายโต้ตอบของนักบวชสองศาสนาแล้วก็คิดตรงกันว่าการศึกษาภาษาอังกฤษไม่น่าจะยากเกินความพยายามวชิรยานภิกขุแนะนำเป็นภาษาไทยช้าๆว่าพระทั้งสี่รูปที่มาด้วยต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหากมีหนังสือหรือว่าตำราให้ศึกษาค้นคว้าก็ได้โปรดอนุเคราะห์ให้ขอยืมไปอ่านบ้างท่านบาทหลวงจึงมอบหนังสือที่ท่านกำลังแต่งเล่มหนึ่งชื่อว่าศัพท์วจนะภาษาไทยโดยเอาคำศัพท์ไทยที่ใช้ในเวลานั้นแปลเป็นภาษาละตินอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วก็เชิญเข้าไปในห้องซึ่งมีหนังสืออยู่เต็มตู้ภิกษุหนุ่มต่างแยกย้ายเปิดดูหนังสือที่มีรูปภาพประกอบแม้ว่าจะอ่านไม่ออกแต่ก็พอจะรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องใดเหมือนฟ้าดินจะล่วงรู้ความปรารถนาของภิกษุหนุ่มทั้งสี่รูปจึงบันดาลให้ภิกษุเจ้าฟ้าน้อยได้หนังสือเกี่ยวกับปืนใหญ่ภิกษุช่วงได้หนังสือเกี่ยวกับการสร้างเรือกำปั่นฝรั่งภิกษุองค์ชายนวมได้หนังสือตำรายาและภิกษุนุชได้หนังสือการทูตการปกครองนี่คือจุดเริ่มต้นที่ภิกษุหนุ่มทั้ง4รูปกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นกำลังสำคัญในการปกครองบ้านเมืองสยามในเวลาต่อมาอีกทั้งเลื่อมใสศรัทธาในเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นอย่างยิ่งความเลื่อมใสศรัทธาของภิกษุทั้ง4รูปมิใช่มีระยะเวลาเพียง1พรรษาเท่านั้นแต่มีมากพอที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญของการผลัดแผ่นดินในวันข้างหน้าในปีต่อมาวชิรยานภิกขุส่งพบกับภิกษุมอญรูปหนึ่งฉายาว่าพระสุเมธมุนีทรายท่านปฏิบัติพระวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัดตรงตามที่พระองค์เคยมีพระดำริมานานแล้วจึงทรงสนทนาธรรมไต่ถามวัดปฏิบัติของสงฆ์รูปนั้นด้วยความศรัทธาแล้วทรงตั้งธรรมยุตนิกายแยกจากมหานิกายที่เป็นนิกายของสงฆ์ในสมัยนั้น ธรรมยุตกนิกายเน้นเนื้อหาคำสอนในพระไตรปิฎกไม่โปรดการอ้างนิทานหรือว่าชาดกใดๆจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมมิใช่มีความสุขในชาติภพใหม่แต่ปฏิบัติเพื่อให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ภิกษุสงฆ์ในธรรมยุตกนิกายต้องมีวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดมากและห่มจีวรแบบแหวกที่แตกต่างจากภิกษุมหานิกายซึ่งห่มจีวรแบบคลุมด้วยวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันทำให้วชิรยานภิกขุไม่สะดวกพระทัยที่จะครองผ้าเหลืองแบบห่มแหวกในวัดมหาธาตุที่เป็นมหานิกายจึงส่งย้ายมาจำพรรษาแล้วก็ตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่ที่วัดสมรายดังเดิมเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นที่โจทย์ขานกันโดยทั่วไปถึงความถูกต้องเหมาะสมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาประจำชาติซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยหากเป็นพระภิกษุธรรมดาที่กระทำเช่นนี้คงถูกต่อต้านล้มล้างจากคนหัวเก่าที่ต้องการอนุรักษ์พระศาสนาให้คงอยู่ในรูปแบบเดิมๆแต่เมื่อเป็นทูลกระหม่อมพระเจ้าฟ้ามงกุฎจึงไม่มีใครกล้าแตะต้องวิจารณ์ยกเว้นกรมหมื่นรักรณเรศไกรสอนซึ่งเป็นผู้กำกับกรมสังฆการีที่ไปทูลฟ้องสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวขอเดชะเกล้ากระหม่อมเห็นว่าการตั้งธรรมยุตกนิกายของทูลกระหม่อมพระจะทำให้เกิดการแตกแยกในวงการพระศาสนาในแผ่นดินขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้โปรดยับยั้งและทรงลงโทษมิให้เป็นเยี่ยงอย่างการกราบบังคมทูลฟ้องโดยหวังให้ทูลกระหม่อมพระถูกลงโทษไม่ได้ทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเอ็นเอียงไปตามคำฟ้องแต่อย่างใดพระองค์มีรับสั่งว่าติดตามคำรับสั่งของล้นเกล้ารัชกาลที่3ที่มีต่อกรณีที่ทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุตั้งธรรมยุตนิกายในตอนต่อไปตอนที่15ของนวนิยายผลัดแผ่นดินค่ะและเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมี มณีนิล This is Thai PBS Podcasts